ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกเรามาทำพุดดิ้งไมโลโอริโอกันค่ะวิธีทำวุ้นโอริโอใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนโดยใช้ความเร็วจนส่วนผสมเข้ากันเปิดไฟอีกครั้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักให้อุ่นนำโอริโอที่หั่นเป็นชิ้นวางเรียงลงในพิมพ์ให้ทั่วเทวุ้นลงในพิมพ์ประมาณ1/3ของพิมพ์รอจนวุ้นเริ่มทรงตัวเก็บความรู้การทำวุ้นเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้วุ้นด้านบนเกาะตัวกับวุ้นด้านล่างได้ดีคือการใช้มีดกรีดที่วุ้นเล็กน้อยจะช่วยทำให้วุ้นทั้ง2ชั้นเกาะตัวกันดีไม่หลุดเลื่อนออกตอนแกะออกจากพิมพ์วิธีทำวุ้นไมโลใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนไมโลเติมนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนโดยใช้ความเร็วจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเปิดไฟอีกครั้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักให้อุ่นเทวุ้นไมโลลงในพิมพ์ที่มีวุ้นโอริโอรองไว้ประมาณ2/3ของพิมพ์รอจนวุ้นทรงตัวดีใช้ปลายมีดกรีดที่วุ้นเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและผงโกโก้คนให้เข้ากันเติมนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนโดยใช้ความเร็วจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเปิดไฟอีกครั้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักให้อุ่นเทวุ้นช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นโอริโอและวุ้นไมโลรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวคว่ำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับพุดดิ้งไมโลโอริโอเมนูอร่อยโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก